ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนทุกคนต้องการที่จะฆ่าขนกากขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองวันนี้ผมก็จะมาฆ่าขนกากหรือว่านูบนั่นเองนะก็วางแผนไว้ว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์หรือพระเจ้าก็จะรวมหัวกันฆ่าขนกากให้สิ้นซากไปเลยนะโอเคก่อนอื่นจะต้องหาบ้านมาก่อนนี่ไงเจอแล้วโอ้โหอยู่ไม่ไกลกันเลยนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละเนี่ยบ้านมันเนี่ยมันไปไหนวะไม่รู้นะไปไหนวะเนี่ยเอาไงดีสร้าง NPC แล้วกันเอาเป็น NPC คนกากในร่างปีศาจไม่ใช่สิคนกากถูกปีศาจครอบงำอ่ะโอเคนี่ตั้งชื่อว่าEvil Noob เป็นร่างปีศาจนั่นเองโอเคอะไรดีวะเนี่ยตาแดงๆแล้วกันโอเคเราต้องปรับให้มันแบบโหดๆไปเลยเอาไม่ต้องโหดแบบขนาดนี้เอาแบบเลือด200แล้วกันโอเค200ก็น่าจะยากแล้วแหละเอ้ยโอเคไม่ต้องปรับแล้วมั้งหรอมั้งโอเคเนี่ยไงมันก็สู้ไปแล้วมันเป็นคนกากอ่ะนะมันสู้ไปได้อยู่แล้วมันเป็นคนกากดาบไม้คู่ไปดาบไม้คู่ก็มันเป็นอีวิลนูบแบบมันไม่จำเป็นต้องโหดอ่ะแต่มันเป็นร่างปีศาจไงแต่มันเลือด200นี่ถือว่าเยอะแล้วนะโอเคโคนนิ่งเหมือนกันโคนนิ่งเสร็จปุ๊บวางไว้ตรงนี้เลยเมื่อคนกากเข้ามาในบ้านเนี่ยมันก็จะโดนไอ้2ตัวเนี้ยดักตบนั่นเองนะก็อาจจะทำให้คนกากเนี่ยตายเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวเรามารอชมผลงานกันหลังต้นไม้ตรงนี้ดีกว่านะครับโอ้ว้าวดูนี่สิครับนี่ผมตัดต้นไม้มาตั้ง2กองนะโอ้โหได้เยอะมากๆและผมกำลังจะไปตกแต่งบ้านเพิ่มเติมนั่นเองนะโอเคสวยพี่สวยมาเดี๋ยวเราจะรีบเข้าบ้านไปอาบน้ำอาบน้ำโอเคเอ้ยใครวะเนี่ยเอ้านี่มันใครวะเนี่ยวิวนูบโอ้ยมันโอ้ my god มันลุมผมเออแตก1แตก1สวยพี่สวยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะนายทั้ง2เนี่ยโอ้โหนายมันเจ๋งมากอีวิลนูมสุดยอดไปเลยเดี๋ยวฉันจะตบรางวัลให้พวกแกอย่างงามเลยนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดถึงจะเป็นอีวิลนูมแต่ก็ไม่ใช่นูมสมชื่อนั่นเนี่ยแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้ผมก็จะมาฆ่าคนกากอีกรอบนึงนะคือแบบตายแล้วตายอีกอะประมาณนี้นะคือไอ้คนเทพอะมันฆ่าไปแล้วรอบนึงแล้ววันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาฆ่าอีกรอบนึงนั่นเองนะบอกเลยว่าคนกากเนี่ยมีร้องแน่นอนนะคือตายแล้วก็ตายอีกอะคือแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยก็ว่าได้นะโอเคเดี๋ยวมุ่งหน้าไปบ้านมันก่อนละกันนี่บ้านมันอยู่นี่เห็นไหมนี่บ้านมันเอ้ยรู้สึกว่าบ้านมันจะปกติอยู่นะเราต้องระเบิดบ้านมันแล้วแหละนะโอ้มันไม่อยู่อีกแล้วมันไปไหนของมันวะเนี่ยฮะคือแบบวันๆตัวไม่ติดบ้านเลยอ่ะอย่างนี้ต้องแบบมันต้องจัดหนักๆแล้วเอาเป็นอะไรดีเชฟบอมละกันต้องอธิบายก่อนว่าเชฟบอมเนี่ยก็คือเป็นหีบที่เมื่อเราเปิดเนี่ยหีบนั้นจะระเบิดทันทีนะคือมันไม่ใช่แท็บเชฟนะคือเปิดปุ๊บปึ้มเลยนะแบบไม่มีสัญญาณเตือนคือปึ้มเลยหน้าแหกเลยอะไรแบบเนะนะเอาวางแบบตรงไหนดีวะเนี่ยนี่เขียนรอมาก่อนว่าขุมสมบัตินี้เป็นเพื่อคุณสมบัตินี้เพื่อคุณอะไรมาเนี่ยคือแบบสมบัตินี้เป็นของคุณอะไรมานี่แหละช่างแม่งเหอะโอเควางให้เต็มเลยอ่า
นั้นนี่ก็คือเชดบอมนั่นเองนะโอเคเอาระเบิดฝังไว้ใต้ดินด้วยระเบิดฝังไว้ใต้ดินไปเลยเนี่ยคือแบบคือถ้ามันเปิดแล้วมันระเบิดเนี่ยไอ้ TNT ข้างล่างเนี่ยก็จะระเบิดตามไปด้วยนะคือแบบยังไงก็ตายแน่นอน 100% รับประกันเลยอ่ะเซต TNT ไปโอเคเอาอะไรอุดดีอุดงี้แม่งเลยขี้เกียจแล้วไม่ดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวมันเห็นเราต้องเนียนโอเคเอายากกบเลยแต่วันนี้ป่ะเรามารอชมผลงานกันดีกว่านะว่าคนกากจะตายหรือไม่วันนี้ผมขุดแร่ได้มาเยอะเลยนะผมบอกเลยว่าวันเนี้ยผมไม่ตายแน่นอนนะเพราะผมมีชุดเกราะแล้วนะนั่นแหละสุดยอดไปเลยโอ้โหเดี๋ยวคือแบบไปขุดแร่ไกลมากเลยเนี่ยโอ้โหกว่าจะถึงบ้านนี่มันก็ไกลเหมือนกันนะโอเคคือเดินทางมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนี่ยเพิ่งจะถึงบ้านเนี่ยโอ้โหไกลจัดประหลาดบอกเลยนะเนี่ยโอ้โหอะไรข้างหน้าวะเนี่ยมันแปลกๆนะตรงข้างๆประตูมันคืออะไรมันคืออะไรวะเนี่ยหีบอะไรวะpressure for you อ๋อนี่คือสมบัติของฉันเหรออ้าว what อะไรวะเนี่ยอ้าวโอ้โหบ้านพังเลยนี่โอ้แต่ไม่ตายโอ้โหแม่งเอ้ยใครมันทำวะเนี่ยพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาทำการฆ่าโนบนั่นเองนะคือแฮกเกอร์มันยังไงอ่ะมันฆ่าไม่สำเร็จอ่ะกับดักมันไม่ถึงอ่ะประสิทธิภาพมันไม่ถึงอ่ะมันถึงไม่ตายนะแต่ก็ทำให้แบบปวดหัวได้แค่นั้นแหละคือแบบบ้านมันหายไปเลยอ่ะคือบ้านมันแบบเป็นหลุมเป็นคือแบบเป็นรูโบ๋เลยอ่ะคือแบบแต่มันก็มีผลกระทบต่อจิตใจนะคือแบบคนคือมันก็จนอยู่แล้วแล้วทีนี้มันโดนระเบิดบ้านแล้วมันจะเอาอะไรอยู่อาศัยล่ะจริงไหมวันนี้พระเจ้าก็จะมาปิดฉากอย่างสวยงามนั่นก็คือระเบิดซูเปอร์ครัชเชอร์นั่นเองนะโอเคถามว่าระเบิดซูเปอร์ครัชเชอร์มันคือระเบิดอะไรเดี๋ยวพระเจ้าจะอธิบายให้ฟังเมื่อจุดระเบิดลูกนี้แล้วมันก็จะระเบิดเป็นวงกว้างมากๆและเป็นหลุมแล้วพอหลังจากนั้นมันก็จะมี TNT นับล้านลูกกระจายออกมาอีกทีนั่นเองโอเคต่อจากนี้เราก็รอชมผลงานว่าไอ้นูบเนี่ยมันจะโง่มาเหยียบหรือเปล่านะคือมันเป็นแป้นเหยียบที่กลมกลืนกับหินมากนั่นเองป่ะรอชมโอ้ยแม่งเอ้ยใครระเบิดบ้านตัววะเนี่ยไอ้เวนโอ้ดิดูนี่ไปขุดหินมาทั้ง4กองเนี่ยคือก่อนอื่นเลยต้องซ่อมพื้นก่อนคือพื้นแบบมันเป็นรูโบ๋แล้วมันโบ๋ใหญ่มากคือแบบ4กองมันก็ไม่พออ่ะอันนี้คือขุดได้แค่นี้นะก็ซ่อมได้ทันที่ซ่อมไปก่อนโอ้โหแม่งเอ้ยคือตูก็จนอยู่แล้วแล้วตูต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกแล้ววะเนี่ยดูดิมันไม่ใช่แค่อ้าวนี่กูคุยเพลินโอ้กูแตกโอ้ระเบิดโอ้โหโอ้ oh my god my god อะไรวะเนี่ยอุ้ยโอ้โอ้ TNT นับล้านลูกคือล้มทั้งยืนจังหวัดนี้ยังไงก็ตายแน่ๆก็ยอมแพ้ดีกว่าคอมค้างหมดแล้วตอนนี้โอ้โหแม่งเอ้ยพอโอเคนะผมนะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และอย่าลืมกดกระดิ่ง
เพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ